เห็นถามกันมาเยอะเดินบัญชียังไงให้กู้ผ่านคลิปนี้มีคำตอบเดินแบบไหนก็กู้ไม่ผ่านต้องเดินแบบนี้ไหมไม่ใช่เดินแบบนั้นค่ะคุณลูกค้าการเดินบัญชีคือการฝากเงินเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะต้องมีฝากเข้าเดือนเดือนละ20,000เลยนะนอกจากการฝากแล้วต้องมีการถอนด้วยนะคะผมก็ถอนออกมาใช้จ่ายตลอดนะพี่เนี่ยพี่ค่าไฟ1,000ค่าน้ำ200ค่าโทรศัพท์599ค่าใช้จ่ายต่างๆค่ากินของมันต้องมีอะพี่รวมๆก็หมื่นผ่อนรถอีก4,500ค่าอาหารแมว599เหลือ 3,102 บาทนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญทางธนาคารจะดูยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของลูกค้าว่ามีเงินเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ถ้าเหลือน้อยเกินไปธนาคารก็อาจจะพิจารณาว่าลูกค้าผ่อนชำระต่อเดือนไม่ไหวทำให้ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อค่ะอ๋อเข้าใจแล้วผมต้องฝากถอนอย่างต่อเนื่องแล้วให้ทุกๆเดือนมียอดเงินคงเหลือเพียงพอแล้วถ้าผมจะกู้สัก 3-4 หมื่นแบบนี้ผมต้องเหลือเงินเท่าไหร่ครับพี่ถ้าคุณลูกค้าอยากรู้ติดตามได้ในคลิปหน้านะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนก็ถามเพิ่มได้ในคอมเมนต์ค่ะแคแบนช่วยเล่นกูรู้จริง